วันนี้เพนพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกโรงงาน Mercedes-Benz ค่ะซึ่งก็มาดูกระบวนการผลิตรวมถึงการประกอบรถยนต์ Mercedes-Benz โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า 100% ค่ะซึ่งก็ผลิตแบตเตอรี่แล้วก็มีการประกอบที่นี่คือประเทศไทยนั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของรถ Mercedes-Benz คันที่ 200,000 ค่ะซึ่งก็อยู่ซ้ายมือของเพนนี่แล้วค่ะความน่าสนใจเป็นอย่างไรมีรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะMercedes-Benz ต้อนรับประธานาธิบดีเยอรมนีเยี่ยมชมกระบวนการประกอบรถยนต์ Mercedes-Benz ที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการบริษัท Mercedes-Benz Manufacturing ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือ Mercedes-Benz ประเทศไทยและบริษัท Mercedes-Benz Group AG โดยร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ในการขึ้นลายผลิตและประกอบรถยนต์ Mercedes-Benz ในประเทศไทยมากว่า46ปีนอกจากการผลิตเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ในประเทศยังขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ผ่านมาก็เน้นย้ำแนวคิดการผลิตแบบ CKD หรือว่า Completely Knockdown เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดได้ซึ่งก็มีรถยนต์กว่า13รุ่นที่ถูกผลิตขึ้นในโรงงานแห่งนี้ได้แก่ A-Class C-Class E-Class S-ClassGLA, GLC, GLE, GLS, C Cooper, GLC Cooper, GLS, Maybach S Class และ EQS ค่ะนอกจากนี้ Mercedes-Benz นะคะยังเป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ด้วยการเปิดตัว EQS 500 Formatic AMG Premium เมื่อปี2565ซึ่งกระตอกย้ำเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองรถยนต์คันที่ 200,000 ซึ่งก็ออกมาจากสายการผลิตในประเทศไทยสำหรับ EQS 500 Formatic AMG Premium รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในตลาดรถยนต์ Luxury ที่มีการผลิตแบตเตอรี่และประกอบในประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ